ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับหลังจากคลิปก่อนๆ นะครับที่ผมเคยรีวิวไปในเรื่องของสายไฟนะครับสายไฟที่เราใช้ในการเสียบปลั๊กต่างๆนะครับก็สายไฟมันมีปัญหามันขาดคือมันขาดข้างในนะครับที่เป็นลวดทองแดงนะครับก็วันนี้มาพูดถึงสายไฟแบบนี้อันนี้ก็เป็นสายอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเอาไว้สำหรับในการก็คือมันจะเป็นแบบตัวจับด้วยนะครับแบบนี้นะครับคือมันเอาไว้หนีบใช่ไหมนะครับเวลาเราพ่วงต่อสายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับทดสอบไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อันนี้หนีบแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับเราไม่ต้องไปจับสายไฟแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้มีตัวจับนะครับแต่สาระวันนี้ก็คือบางทีนะครับบางทีเวลาเราคีบแล้วนะครับคีบแล้วทำไมไฟก็ยังไม่ออกนะครับสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากข้างในสายไฟนะครับมันมีปัญหานะครับลวดหมายถึงลวดทองแดงข้างในอ่ะมันคือมันขาดข้างในนะครับคือเราดูข้างนอกแบบนี้เราดูไม่ออกนะครับว่าสายไฟมีปัญหานะครับเว้นแต่เราจะใช้มิเตอร์นะครับในการวัดอ่ะสมมติผมจะวัดเส้นนี้ดูว่ามันจะโอเคดีไหมนะครับมันขาดไหมผมก็จะลองวัดดูนะครับผมลองวัดดูนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับวัดดูเส้นนี้ดีนะครับเส้นนี้ดีเส้นนี้นะครับดีนะครับส่วนเส้นนี้นะครับนะครับพวกเราดูเส้นนี้นะนี่นะครับไม่ออกครับแปลกนี่คือผมก็จับแล้วนะครับเนี่ยคือไม่ออกเลยครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็มันก็ไม่ขาดนะมันก็แน่นนะครับเนี่ยนะครับดูภายนอกคือแบบปกติทุกอย่างอะนะครับแต่เชื่อเลยนะครับถ้าหากว่าเราคีบไฟนะครับไฟไม่มีทางที่จะวิ่งมาสู่อีกด้านหนึ่งได้อะนะครับเพราะว่าเราวัดดูง่ายๆแบบนี้เราก็รู้แล้วล่ะนะครับว่าสายไฟมันมีปัญหานะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้โอเคใช่ไหมครับเส้นนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะดีนะครับก็อันนี้ผมตัดไปหลายเส้นแล้วล่ะนะครับคือตัดหัวออกนะครับเนี่ยผมตัดหัวออกไปนะครับตัดหัวออกไปก็เดี๋ยวเก็บหัวเอาไว้ใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวคีบแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่อันเนี้ยนะครับแบบคืออาการเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับคือหลายสายเลยนะครับหลายสายเลยตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะทำไมเราก็ต่อสายไฟต่อถูกทุกอย่างแล้วทำไมไฟยังไม่มานะครับเช็คไปเช็คมานะครับคือสังเกตลวดข้างในอ่ะนะครับจะเส้นเล็กมากนะครับลวดข้างในนะครับก็สายไฟไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับไม่ค่อยมีคุณภาพเดี๋ยวเส้นนี้นะเส้นนี้เดี๋ยวผมลองตัดตรงไหนดีครับเพราะว่ามันเสียไปแล้วนะครับเส้นนี้เดี๋ยวผมลองตัดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะปลอกสายไฟดูนะครับว่าจะโอเคไหมนะครับแล้วก็ดึงคือถ้าเป็นแบบนี้นะครับโอเคแต่มันจะมีเป็นบางจุดบางที่ครับที่มันขาดไปเลยด้านนี้โอเคครับมันจะมีเป็นบางที่ครับเดี๋ยวผมลองตัดดูนะคือสายไฟไม่ได้เรื่องเลยนะครับสายไฟไม่ได้เรื่องเลยผมลองตัดตรงนี้นะครับนี่อีกเส้นหนึ่งนะนี่นะครับคือถ้าเราดึงอ่ะนะครับสายไฟถ้ามันมีคุณภาพมันต้องลูดออกได้ใช่ไหมเหมือนตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยมันลูดออกได้แต่เนี้ยนะครับมันไม่ยอมคือมันขาดเลยอ่ะนะครับอันนี้ผมก็ตัดตามปกตินะนะครับคือคัตเตอร์ผมไม่ได้โดนลวดทองแดงข้างในนะครับนี่แบบโอ้โหนะครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆก็อันนี้ก็คือเพื่อนๆก็เช็คดูให้ดีนะครับเวลาเราซื้อสายไฟนะเวลาเราต่อสายไฟนะครับแล้วไฟมันไม่วิ่งอ่ะนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะเกิดจากสายไฟได้เช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นแล้วบางทีของถูกก็คือตามคุณภาพอ่ะนะครับบางทีทั้งที่สายแบบนี้นะครับผมเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้เลยแทบที่จะไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ก็พอมาใช้ปุ๊บก็มีปัญหาเนี่ยนะครับขาดกระจุยกระจายไปหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอย่ากับหนูแทะเลยอ่ะนะครับเนี่ยอันนี้คือเส้นที่ผมตัดเมื่อกี้ใช่ไหมนะครับสรุปแล้วผมซื้อมาเกือบ10เส้นนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะเหลือแค่2เส้นสุดท้ายครับนอกนั้นผมตัดทิ้งหมดแล้วนะครับมันโอ้มันเส้น2เส้นนี้ก็คุณภาพก็น่าจะพอๆกันนั่นแหละนะครับเพราะว่ามาชุดเดียวกันแต่ก็เหลือ2เส้นสุดท้ายนะครับที่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็อันนี้ก็คือเพื่อนๆนะครับเวลาเราจะเลือกซื้อเนาะนะครับเราก็อาจจะต้องดูให้ดีๆหน่อยนะครับสายไฟนะครับอันนี้ผมก็สั่งซื้อในเน็ตนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นหัวแบบนี้นะถ้าเป็นหัวแบบนี้ผมก็จะเก็บเอาไว้อยู่เพราะว่าเรายังไงนะครับเราใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับข้างในนะข้างในเดี๋ยวผมให้ดูนะครับข้างในเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับคือตัวนี้เป็นตัวแค่ตัวชนวนเฉยๆนะครับตัวนี้เขาก็เอาย้ำติดตรงนี้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเราเอาสายนี้ทิ้งใช่ไหมเรามีสายใหม่ใช่ไหมเราก็เอาลวดมาติดตรงนี้หรือว่าบัตรกีติดนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการเป็นฉนวนนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะสำหรับหัวนะครับคือหัวยังใช้ได้อยู่นะครับหัวตัวเนี้ยแต่สายไม่ได้เรื่องแล้วครับสายนี้ต้องทิ้งละนะครับไม่ได้เรื่องละดังนั้นแล้วผมจะลองวัดระหว่างตรงนี้มาหาตรงนี้ดูซิว่าไฟมันวิ่งหากันได้ไหมนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่ามันขาดตรงไหนเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดตรงนี้ดูนะครับแสดงว่าตรงนี้แสดงว่านะครับแสดงว่าตั้งแต่หัวตรงเนี้ยมาถึงท้ายตรงเนี้ยเชื่อมหากันนะครับเมื่อกี้มันอาจจะขาดครึ่งนะครับครึ่งไหนไม่รู้นะครับทีนี้ผมลองวัดด้านนี้กับด้านนี้ดูซิว่าไฟมาหากันไหมนะครับแต่ดูครับโอ้โหอันนี้ไฟไม่มาเลยครับนี่แสดงว่าขาดบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองตัดดูนะครับว่ามันขาดบริเวณไหนเราก็ลองตัดเข้าไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมตัดทิ้งเลยนะนะครับลองตัดเข้าไปเรื่อยๆแสดงว่ามันขาดบริเวณนี้นะครับหัวด้านนี้นะครับตรงนี้ก็ยังมีสายอยู่นะครับมันขาดบริเวณไหนครับหรือว่าขาดบริเวณหัวด้านนี้ตัดเข้าไปดูลองวัดดูสิครับไฟก็ยังไม่มานะครับเนี่ยคือผมตัดมาถึงสั้นขนาดนี้ไฟก็ยังไม่มาครับเดี๋ยวผมจะเอาฉนวนนี้ออกนี่นะครับคือตอนนี้ไฟก็ยังไม่มานะครับเนี่ยขนาดสั้นขนาดนี้นะครับอาจจะขาดบริเวณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมตัดเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับลองเอาสายไฟออกดูเผลอๆอาจจะขาดบริเวณนี้ครับทำไมไฟยังไม่ยอมมาเลยเนี่ยนะครับสังเกตไหมคือผมตัดมาถึงใกล้ขนาดนี้แล้วไฟก็ยังไม่มาเลยครับแสดงว่าบริเวณนี้แหละที่คือถ้าเป็นโลหะตรงนี้มันอันเดียวกันใช่ไหมเนี่ยไฟวิ่งมาคือวิ่งมาหากันได้แต่บริเวณเนี้ยหรือว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองแงะดูสิครับว่ามันขาดตรงบริเวณไหน
นะครับผมแงะออกมาเลยนะใส่ออกมาเลยอยากรู้ว่ามันขาดบริเวณไหนครับนี่อ๋อฮะเพื่อนๆดูครับนี่คือไฟไม่ได้ต่อหากันเลยครับอ๋อฮะมันขาดตั้งแต่หัวเลยครับนี่โอ้โหตรงนี้ลวดไม่มีเลยครับเนี่ยบริเวณหัวเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โหมันเสียตั้งแต่ต้นขั้วหัวเลยครับผมเสียตั้งแต่ต้นขั้วหัวตรงนี้เลยอ่ะตัวนี้เป็นหัวของมันเรายังใช้ได้อยู่นะเก็บเอาไว้ได้นะครับเนี่ยนะครับก็เก็บเอาไว้ได้อยู่วันนี้ก็ให้มาให้เพื่อนๆดูสายไฟนะครับว่าสายไฟมันมีปัญหานะครับเวลาเราจะหาจุดบกพร่องของสายไฟอ่ะนะครับเราจะได้ทราบถึงจุดบกพร่องได้ถูกนะครับว่าจุดไหนที่มันเสียหายบ้างนะครับก็เอานี้อันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าการเช็คสายไฟนะครับมันขาดตรงไหนอะไรต่างๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับ